ช่ครับม .44 ในรัฐธรรมนูญ57มันคุ้มกะลาหัวคุณประยุทธ์ได้เฉพาะในแผ่นดินนี้ประเทศไทยเท่านั้นเพราะมันเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยม .44 มันเป็นได้แต่เพียงอะไรครับมีอนุภาพฤทธิ์เดชแผงฤทธิ์เฉพาะในอาณาจักรเขตนะครับของประเทศไทยเท่านั้นน่ากังวลใจจริงๆว่ามันจะไปจบในลักษณะเหมือนฆ่าโง่ทางด่วนสมัยก่อนหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอนุญาโตบอกให้เราต้องรับผิดชอบจ่าย 30,000 ล้านเนี่ยสมมุตินะฮะถ้าเคลียร์กันไม่จบก็ต้องจ่ายนะคำถามคือเงินใครครับเงินใครครับผมคิดว่าคุณประยุทธ์คงไม่เอา 30,000 ล้านของตัวเองมาจ่ายแน่ๆอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับได้จัดรายการเอาปากกามาวงนะฮะอันนี้เป็นการพูดถึงดีลแลกฆ่าโง่เมืองทองนะฮะแล้วอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตหนึ่งเลยบอกว่ามาตรา44เป็นกฎหมายที่ประหลาดเพราะสามารถอนุญาตให้ยกเว้นรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับและให้อำนาจหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งแล้วมีผลในทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้หมดอีกทั้งใช้แล้วไม่มีความผิดไม่มีความรับผิดอะไรเลยโต้แย้งที่ศาลศาลก็ไม่รับดังนั้นเมื่อใช้มาตรานี้ก็แสดงว่าเรามีเกราะคุ้มกันแต่ถ้าว่าพอใช้มากขึ้นเวลาผ่านไปอิทธิฤทธิ์มาตรา44ค่อยๆเผยผลเลวร้ายซึ่งกรณีปิดเหมืองทองเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แน่นอนว่าประเด็นการทำเหมืองแล้วมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้ประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งกันจนทำรัฐบาลต้องปิดเหมืองนั้นเรื่องนี้ไม่ผิดนะครับรัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจตามปกติสามารถปิดเหมืองได้แต่เรื่องที่วุ่นวายเพราะใช้มาตรา44ซึ่งตอนใช้คงลืมและคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์ปิยบุตรที่พูดในเรื่องนี้ฮะแต่คุณประยุทธ์เลือกใช้ม .44 มันทำให้กระบวนการออกคำสั่งกระบวนการอุทธรณ์ภายในกระบวนการไปฟ้องศาลมันทำไม่ได้เลยครับเพราะคุณใช้อำนาจพิเศษแล้วดังนั้นครับไออำนาจพิเศษเนี่ยตอนใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณประยุทธ์คงลืมไปคงคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในประเทศในช่วงเวลานั้นคงคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้คงคิดว่าตัวเองใช้ม .44 แล้วทุกอย่างจบหมดจบในตัวเองหมดใช่ครับม .44 ในรัฐธรรมนูญ57มันคุ้มกะลาหัวคุณประยุทธ์ได้เฉพาะในแผ่นดินนี้ประเทศไทยเท่านั้นเพราะมันเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยม .44 มันเป็นได้แต่เพียงอะไรครับมีอนุภาพฤทธิ์เดชแผงฤทธิ์เฉพาะในอาณาจักรเขตนะครับของประเทศไทยเท่านั้นน่ากังวลใจจริงๆว่ามันจะไปจบในลักษณะเหมือนฆ่าโง่ทางด่วนสมัยก่อนหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอนุญาโตบอกให้เราต้องรับผิดชอบจ่าย 30,000 ล้านเนี่ยสมมุตินะฮะถ้าเคลียร์กันไม่จบก็ต้องจ่ายนะคำถามคือเงินใครครับเงินใครครับผมคิดว่าคุณประยุทธ์คงไม่เอา 30,000 ล้านของตัวเองมาจ่ายแน่ๆครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยในการอภิปรายที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเองก็ยังไม่ได้สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมถึงเลือกที่จะต่อคือมันเรื่องนี้เนี่ยอนุญาตให้อัครราไปฮะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเปิดเผยสิ่งที่รัฐบาลจะทำคือว่าถ้ามันสามารถที่จะแบบเขาถอนฟ้องใช่ไหมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะทำก็คือถ้าอัคราอนุญาโตตุลาการคล้ายๆว่าถอนเรื่องออกจากอนุญาโตแล้วก็บอกว่าตกลงกันเองเขาจะไม่เปิดเผยว่าตกลงเขาทำอะไรให้บ้างทำอะไรไปบ้างทำไมถึงยอมเพราะถ้าทำอย่างนั้นมันคือการที่เขาตีแผ่ว่าตัวเองทำผิดจริงแต่ผมคิดว่าต้องรอดูตอนรายงานกับตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียนะคือเขาต้องรายงานอยู่แล้วเขาต้องรายงานว่าเหตุใดจึงยอมความกรณีอนุญาโตตุลาการทั้งที่มีโอกาสที่จะได้เงินชดเชยเงินเยียวยา 30,000-40,000 ล้านเหตุใดจึงต้องถอนเรื่องนี้ออกไปจากอนุญาโตตุลาการคิงสเกตต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เพราะมันถือว่าเป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้ครับถูกไหมฮะเมื่อคุณไม่เอาก้อนนี้อะไรจะเอามาชดเชยตัวนี้ตัวนั้นแหละแต่ตอนนั้นประยุทธ์ก็คงไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมว่าทางฝั่งเราจะไปคุยกับคิงสเกตว่ารายงานยังไงก็ได้ให้ไม่ประเจิดประเจิดไม่แน่โดยหลักแล้วในตลาดหลักทรัพย์งานตลาดหลักทรัพย์เขาปกปิดไม่ได้ใช่เดี๋ยวต้องรายงานอ่ะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคิงสเกตคือความจริงเนี่ยสิ่งนี้ที่อย่างอาจารย์พี่บุตรพูดเนี่ยคือเราต้องยืนยันว่าจริงๆแล้วเราเห็นด้วยกับการที่ปิดเหมืองทองนะแต่มันต้องไม่ใช้ม .44 ใช้จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในทางนักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เขาศึกษาหรือทำงานกันมาคือมันมีมูลมีอะไรพร้อมแต่คุณรออีกหน่อยนึงรออีกหน่อยนึงให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำแบบใช้คำสั่งแบบตามปกติอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรว่าเนี่ยแหละแล้วก็สั่งปิดพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะไปสู้คดีกันในศาลปกครองสู้อะไรกันแบบมันจะสามารถสู้พิสูจน์กันตกลงอะไรแบบว่าตกลงว่าพิสูจน์ว่าคุณเนี่ย
อันทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่ามันเป็นภัยเป็นพิษเป็นพิษต่อประชาชนที่อยู่รอบข้างจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันสู้กันอย่างนั้นมันจะอยู่ในกระบวนการปกติมันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้มากใช่ป่ะใช่หรือถึงแม้เข้าอนุญาโตเราก็มีสิทธิชนะมากกว่านี้เยอะแล้วก็ยังมีสิทธิชนะต่อให้แบบว่าคือแพ้มันก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเยอะแต่พอมันเป็นม.44เนี่ยมันจบแล้วมันจบเลยคือประตูคุณใช้อำนาจที่มันไม่ชอบอ่ะใช้อำนาจที่มันแบบคือแบบใช้ได้ในประเทศไทยใหญ่โคตรเลยแต่พอไปข้างนอกคุณแพ้ทันทีครับอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้มันมีกรณีที่คุณสุภชัยโพสุนี่นะฮะมีการพูดถึงเรื่องของการถอนตัวจากรัฐบาลหากว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนการปลดล็อกกัญชานะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออกมาตอบโต้นะครับวันนี้เองคุณสุภชัยโพสุออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ายืนยันว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะครับเป็นการพูดย้อนไปถึงเรื่องเดิมจนกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนไปตามสื่อความหมายของท่านคือท่านบอกเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนของสื่อแกในคำพูดแกผมก็ฟังว่าโอเคคือแกพูดถึงว่าตอนนั้นอะย้อนว่าช่วงก่อนเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่ช่วงก่อนที่มันกำลังมีข้อถกเถียงกันเรื่องการแก้กฎหมายกัญชาเนี่ยแล้วก็มีการถกเถียงกันแล้วก็แบบว่าแก้ไปแล้วแก้กฎหมายไปแล้วก่อนที่จะมาออกประกาศสาธารณสุขใหม่ก่อนที่จะแบบว่าคือที่ปปส.จะถอนเป็นถอนยาเสพติดให้ถอนออกจากบัญชียาเสพติดอ่ะแล้วเขาพูดเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยยื่นคำขาดว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยจะถอนตัวจากรัฐบาลคือเก่งอ่ะเขาไม่ได้บอกตอนนี้เขาจะถอนตัวจากรัฐบาลแต่เขามาพูดย้อนหลังว่าไอ้ตอนนั้นเราขู่ไปว่าเราจะถอนตัวเราถึงได้กัญชามาเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นผลงานยิ่งใหญ่ของเราเรายอมแลกเลยนะตอนนั้นน่ะถ้าไม่ยอมให้แบบถอนกัญชาออกจากยาเสพติดอ่ะเราจะถอนตัวจากรัฐบาลแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดนะมาพูดทีหลังหมายถึงในเวทีเนี้ยเหรอเขามาพูดในเวทีนี้ใช่เขามาพูดในเวทีหาเสียงมาแบบมาเปิดเผยว่าสี่เบื้องหลังว่าทำไมถึงทำให้ผ่านตัวนี้ไปได้เบื้องหลังเนี่ยที่สามารถที่จะแบบถอนกัญชาออกจากยาเสพติดได้เนี่ยเพราะว่าเราขู่ถอนตัวจากรัฐบาลครับคือฟังในบริบทเนี่ยมันเป็นเวทีที่คุยกับพื้นที่ใช่ไหมคุยกับชาวบ้านคุยกับพื้นที่หาเสียงก็หาเสียงอ่ะเป็นเรื่องการหาเสียงแล้วก็ปกติแล้วต้องถือว่าเวลานโยบายหลักที่เสนอไว้ตอนประชาชนในตอนหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้คุณก็ต้องถอนตัวจากรัฐบาลก็เป็นปกติไม่ถือว่าขู่หรอกฟังแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่บริบทขู่นายกใช่ไหมก็ไม่ได้ขู่เพราะมันผ่านไปแล้วไงมันสำเร็จไปแล้วเขามาคุยทีหลังอันนี้เรียกคุยโวเออทำนองนั้นแหละแต่ว่าคุณแต่จะถอนตัวจริงหรอเราไม่รู้เรารู้อันนี้เรารู้ไม่ใช่ไม่รู้ฮะจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยผมก็บอกแล้วโอเคคุณทำนโยบายดีแต่หมายถึงว่าตอนที่มันผ่านกฎหมายมันผ่านอะไรเนี่ยทุกพรรคมันเอาด้วย เห็นไหม ครับมันผ่านมติแบบแทบจะเป็นเอกฉันท์มันถึงแบบมันไม่ได้มีปัญหาหรอกใช่ทำเป็นตีกินอะตีกินว่าเป็นผลงานครับแต่คุณแต่เรื่องนี้นะคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาพูดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณอนุทินเนี่ยถึงกับออกมาเตือนรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เลยคือคุณสุภชัยโพสุนะฮะออกมาเตือนบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเบาๆหน่อยในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าได้โทรไปกำชับแล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าคุณสุภชัยเนี่ยพูดในบทบริบทและฐานะของสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมนะฮะแต่ถ้าถามตนก็มองว่าเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดังนั้นสมาชิกคนอื่นไม่ต้องพูดขอแค่ฝั่งหัวหน้าพรรคอย่างเดียวว่าจะมีท่าทีอย่างไรในการล้มรัฐบาลเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นส.ส.เวลาพูดหรือทำอะไรในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตัวเองอ่ะพูดง่ายๆก็เก๋าเกมบางทีเขาเรียกว่าองค์ลงเนี่ยอย่างเวลาผมไปเจอพี่น้องอสม.ที่มารอต้อนรับเนี่ยก็ต้องมีอะไรตอบสนองกันเหมือนชกมวยต้องมีปีพาดอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากร่วมรัฐบาลไม่มีครูหรอกปกติเรื่องนี้เชื่อคุณลองคิดดูสุภชัยพอสู่พูดใช่ไหมไม่ถ้าไม่ผ่านเรื่องกัญชานะจะถอนตัวรัฐบาลกับอนุทินเนี่ยยื่น260รายชื่อให้นายกมี260ชื่อช่วยนายกอยู่อันไหนคือคำขู่มากกว่ากันเราไปฟังเสียงคุณอนุทินกันฮะหัวใจเขาพูดในพื้นที่ก็ได้ทั้งตัวผมเองทั้งเลขาธิการพรรคท่านศักดิ์สยามก็ได้โทรไปบอกท่านแล้วว่าคือท่านก็พูดในบริบทของท่านในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมแต่ถ้าถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสมาชิกคนอื่นไม่ต้องมาพูด
ฟังหัวหน้าพรรคคนเดียวจะมีท่าทีอย่างไรในการร่วมรัฐบาลนะครับการแสดงความเห็นชัดแล้วก็พูดแล้วแบบนี้คือทำให้นายกระแวงไหมคะคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเวลาอยู่ในพื้นที่ตัวเองด้วยเป็นเก๋าๆด้วยเก๋าเกมด้วยเนี่ยบางทีเขาเรียกองค์ลงเขาเรียกองค์ลงเวลาคุยแล้วมันสนุกนะฮะคุณอนุทินก็ย้ำตอนท้ายนะครับว่าเวลาสสหลายๆท่านคุยมันสนุกเนี่ยนะฮะเนื้อหาต่างๆมันก็จะมีความเข้มข้นแต่ว่าอย่าไปซีเรียสว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงสุดท้ายต้องอยู่ที่หัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับ